ROI นะครับมาตรวจสอบความคืบหน้าในการเปิดประตูระบายน้ำนะครับหลังจากที่ชาวบ้านอำเภอองคลักษ์หลายตำบลนะครับมาขอร้องนะครับให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ขาดน้ำอุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมากครับหลังจากที่ชาวบ้านในอำเภอองคลักษ์ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเนื่องจากชาวนาไม่มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคมาหลายเดือนโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือมารับหนังสือและมีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น30 เซนติเมตรทางทีมงานเดินทางไปขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยได้ให้ข้อมูลว่าโดยประตูระบายน้ำธรรมราชารับน้ำมาจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันจากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังคุกคามอยู่อีกทั้งฝนทิ้งช่วงมาช้ากว่าปกติทำให้ระดับน้ำในเขื่อนป่าศักลดลงเหลือเพียง 8% เท่านั้นซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 80.76 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นวิกฤตที่สุดนับตั้งแต่มีเขื่อนป่าศักด้วยสาเหตุจากสภาวะภัยแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่การบริหารการจัดการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนทางเขื่อนจึงชะลอการระบายน้ำมายังพื้นที่ต่างๆแต่สามารถส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคเท่านั้นและขอร้องให้เกษตรกรชะลอการทำนาไปก่อนดังนั้นการส่งน้ำเพื่อรักษาระดับในคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งเพราะหลายพื้นที่ใกล้เคียงได้เกิดปัญหาตลิ่งทรุดเนื่องมาจากความแห้งแล้งถึงแม้ในปัจจุบันจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตามแต่ด้วยพื้นที่รับน้ำยังไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ได้ฝากขอความร่วมมือเกษตรกรผู้อยู่ท้ายน้ำของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์รวม3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีให้ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนจะดีขึ้นพงศกร หงส์จันทร์ทีมข่าวสปริง ROI รายงานขอขอบคุณ